สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูลูกรักกันค่ะเมนูที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือผงไข่แดงค่ะผงไข่แดงจะเป็นตัวเสริมทำให้เมนูของลูกเราอร่อยยิ่งขึ้นไม่จำเจนะคะโดยการนำไปโรยบนอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวตุ๋นหรือเมนูใดๆก็ได้ค่ะเรามาเริ่มทำเมนูผงไข่แดงกันเลยค่ะโดยการเริ่มจากการนำไข่ไปต้มซึ่งเราต้องต้มไข่ให้สุกเลยนะคะเมื่อไข่สุกแล้วเราก็นำไข่แดงค่ะมายีให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็นำผงไข่แดงที่เรายีไว้แล้วเอาไปใส่กระทะค่ะแล้วก็คั่วจนหอมนะคะเมื่อได้ที่แม่ๆจะสังเกตเห็นว่าไข่มีสีเหลืองทองและมีกลิ่นหอมมากๆเมื่อได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้ให้เย็นค่ะหรือถ้าแม่ๆคนไหนต้องการความละเอียดมากกว่านี้เราก็สามารถเอาไปปั่นได้ชอบความละเอียดขนาดไหนก็ทำได้เลยค่ะเมื่อเย็นแล้วเราก็เอามาใส่กล่องและใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพอถึงมื้ออาหารของลูกเราก็สามารถเอามาโรยบนหน้าอาหารเพื่อเพิ่มสีสันและความอร่อยค่ะเมนูผงไข่แดงทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอแนะนำเลยค่ะ